สวัสดีครับเพื่อนๆนี่แหละครับก็คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่แต่งรถให้มันเตี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถผมมันเตี้ยนั้นรถผมก็จะมาไม่รอดครับเพราะว่าทางเข้านี่โหยบอกได้เลยว่าโหดมากสายรถดำเขาวิ่งมาได้ผมก็มาได้ครับโอ้โหบอกได้เลยว่าทางเข้านี่ก็จะโหดหน่อยฮะดังนั้นถ้าจะปรับแต่งให้รถเตี้ยนี่บอกได้เลยว่าไปไหนก็ลำบากครับรถผมมันต้องลุยไปได้กับผมได้ทุกที่ครับนี่ฮะแหมแต่วันนี้ไปวิ่งเกยหินซะหน่อยนึงรถบุบไปนิดนึงครับนี่ขนาดยกสูงนะฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าเตี้ยกว่านี้นี่ซองคงจะบุบไม่เบาเลยนี่ครับวันนี้มาถ่ายคลิปรถดำซิ่งครับโอ้โหมีรถดำเยอะแยะมากมายเลยเขาทำงานกันอย่างขมักขม้นดูสิช่วงนี้ก็จะมีคลิปรถดำซิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะเขาขนดินกันใหญ่เลยครับเขาจะขุดสระนะฮะลูกนี้ก็ใหญ่ไม่เบาเขาใช้เวลาหลายวันด้วยครับวิ่งกันทั้งวันครับขณะนี้จะ5 โมงแล้วครับใกล้จะเลิกงานกันแล้วครับขันละ2 บุงกีครับปี๊ดปี๊ดขันละ2 บุงกีแมคโครก็จะบีบแต่ดังปี๊ดปี๊ดรถผมก็ลุยมาด้วยครับเข้ามาด้านในเลยโอ้บรรยากาศดีดูดิบางกอไผ่ฟินเวอร์เลยครับแหมแต่วันนี้บุบไปนิดนึงฮะนักรบย่อมมีบาดแผลขอโทษเจ้าด้วยนะฮะเพราะว่าผมมองไม่เห็นจริงๆดูครับให้ดูซองบุบไปหน่อยครับเกยหินครับฮะวิ่งแล้วหินมันอยู่ข้างหน้าครับข้ามหินบึ๊บเดียวหินมาอยู่ตรงนี้ก้อนเบลเลอร์เลยครับนี่ฮะถ้าเป็นรถต่ำกว่านี้นี่คงจะบุบเยอะกว่านี้แน่นอนแหมเอาละไม่โหลดละเอาแค่นี้แหละฮะจะได้ลุยไปกันได้วันนี้ทั้งฝุ่นทั้งโอ้โหทั้งฝุ่นทั้งมลภาวะเยอะแยะมากมายครับต้องสู้ครับต้องทนนี่ฮะสายดำซิ่งเขาก็ทำงานกันทั้งวันเลยครับวันนี้ครับลุยกันใหญ่เลยครับดูบรรยากาศครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศสำหรับสายงานรถดำนะฮะเขาก็อยู่กันตามป่าตามภูเขาตามท้องทุ่งกว้างๆงานขนงานขุดงานเทได้หมดเลยครับแมคโครก็เปลี่ยนฟันใหม่ครับใช้ฟันใหญ่ครับฟันแหลมครับใช้ฟันแหลมไม่อย่างนั้นสู้ไม่ไหวครับทำไมใช้ฟันแหลมๆนะฮะต้องใช้ฟันแหลมๆเพราะว่าขุดลงไปลึกอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะมีแบบหินเป็นดานๆน่ะจะแข็งเห็นไหมครับเหมือนดินผสมหินครับจะแข็งๆหน่อยแมคโครก็จะขุดยากฮะเขาก็เปลี่ยนฟันแหลมๆใส่เข้าไปใส่งานรถดำครับวิ่งกันทั้งวันครับวันนี้ฮะใส่เสร็จก็วิ่งไปเทใส่เสร็จก็วิ่งไปเทใส่เสร็จก็วิ่งไปเทเนี่ยแจ๋วครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมจะมีคลิปรถดำให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันโอ้โหแมคโครก็ขุดใหญ่เลยครับหน้าที่ของแมคโครก็คือขุดแล้วก็ขุดให้สระหรือว่าบ่อเข้าสวยๆนะฮะคนขับแมคโครนี่ต้องมีประสบการณ์สูงนะครับขุดแล้วต้องออกมาสวยด้วยนะฮะคนขับรถดำก็ต้องมีประสบการณ์สูงเช่นเดียวกันครับโอ้โห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 น้องบอลครับขับรถน้องบัสครับวันนี้บอกไม่ไหวครับฝุ่นเข้าเก่งเหลือเกินครับต้องให้น้องบัตแก้ไขแล้วครับปี๊ดขันละ2 บุงกีครับแมคโครขุดทั้งวันรถดำกระทอยกันทั้งวันครับ
เริ่มครับเริ่มขุดลำบากแล้วครับจะเป็นดินผสมหินนะครับถอยนิดนึงถอยนิดนึงโอ้โหรถดำก็ต่อคิวกันครับเพราะว่าวิ่งเอาไปเทใกล้ๆครับไม่ได้เทไกลจุดเทของเขาก็อยู่ฝั่งนี้ครับนี่วิ่งใกล้ๆ100 เมตรโอ้ดูโอ้เขาจะโหดน่าดูนะฮะรถเอียงเลยครับดูเลยฮะบางทีถอยไปยุบนี่รถเอียงเลยนะครับแต่ไม่กลัวครับรถดำซิ่งลุยได้ครับตรงนี้ผมก็จะอยู่กับแมคโครแล้วก็รถดำซิ่งทั้งวันเหมือนกันครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ